วัสดุปลูกที่เราเคยบอกไว้ทุกคลิปนะครับเน้นเป็นหินภูเขาไฟนะครับหินภูเขาไฟพีทมอสเพอร์ไลท์ขุยมะพร้าวคุยมะพร้าวสับนะครับสวัสดีครับพวกผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวอโลกาเชียนะครับกาเกียนานะครับวีเลเกเต็ดนะครับหรือว่าบอลหูช้างด่างเหลืองนั่นเองครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม้ตัวนี้ของเราเป็นการเพาะจากไข่นะที่เราได้มาจากต้นแม่นะแต่ตอนนี้ต้นแม่น้องได้กลับดาวไปแล้วเพราะว่าเชื้อรานะครับกัดกินที่เหง้านะครับแกนเหง้านะครับทำให้ตัวเหง้านั้นเน่านะครับไม่สามารถที่จะรักษาได้นะครับคลิปก่อนนี้นั้นนี้ที่เราได้ลงไปเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าการที่ชำน้ำนะครับมันมีลูกเพจครับเอาไปทดลองนะครับมันใช้การได้นะครับผมก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับได้นะครับสำหรับการชำน้ำนะครับใช้ไข่ชำน้ำหรือใช้ตาหน่อชำน้ำนะแต่ว่าของเราที่ชำน้ำไม่รอดเพราะว่า1ด้วย1เป็นหน้าฝนด้วยนะครับแล้วก็อากาศเย็นด้วยนะทำให้น้องไม่รอดนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวนี้นะที่เราได้จากไข่นะตัวนี้มันผ่านมาประมาณ5เดือน6เดือนแล้วเหตุผลนะครับที่มันช้านะครับเหตุผลที่มันช้าหลักๆเลยนะครับ1เลยนะครับลายใบนะเห็นปะลายใบน้องนะครับเห็นลายใบน้องแต่ละใบแล้วครับลายใบน้องแต่ละใบนะครับสีจัดมากอันนี้ใบใหม่ก็สเตียร์ทั้งใบเลยครับอันนี้คือสียังไม่ออกนะครับเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวดูตอนแห้งสีมันจะออกคือผมจะปล่อยให้ไม้น้องนะครับไม่เกิน4ใบเนาะถ้าเกิน4ใบผมจะดึงออกนี่ผมก็เพิ่งดึงออกตรงนี้ไป1ใบนะครับใบนี้นะเดี๋ยวถ้าแทงใบใหม่นะครับเนี่ยใบเนี้ยมันจะเป็นทรงใบแก่ละถ้าใบเนี้ยออกใบแทงใหม่จากใบนี้อีกทีนึงครับผมก็จะดึงออกนะครับเราจะไม่ไว้เกิน4ใบนะครับเพราะต้นเล็กเราอยากให้แทงหน่อไว้ระยะการเติบโตถ้าปกตินะครับของผมนะ15วันต่อ1ใบนะครับ15วันต่อ1ใบแล้วก็วัสดุปลูกที่เราเคยบอกไว้ทุกคลิปนะครับเน้นเป็นหินภูเขาไฟนะครับหินภูเขาไฟพีทมอสเพอร์ไลท์ขุยมะพร้าวคุยมะพร้าวสับนะครับหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์พีทมอสเวอร์นิคูไลท์ขุยมะพร้าวสับแล้วก็มีเป็นเปลือกสนนะครับเบอร์เล็ก ขอโทษนะครับแล้วก็อันนี้กระถางนะครับผมใช้เบอร์กระถางนี้ใช้เบอร์6นะครับดูรากเห็นไหมเอ่ยอันนี้เพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณสัก 1-2 อาทิตย์ตอนแรกใช้เบอร์4นะครับรากเต็มแล้วครับเจาะรูนะครับเคยบอกไปแล้วนะครับไปชมในคลิปได้นะครับเจาะรูเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้นะผมจะใช้เป็นหินนะโรยด้านบนเพื่อไม่ให้ดินกระจายนะเดี๋ยวผมจะพาผู้คุณมาดูตรงช่วงเง้านะน้องจะมีหน่อแตกออกมาเล็กๆประมาณ 3-4 หน่อนะแล้วการระบบร่างเขาจะเป็นยังไงนะแล้ววิธีการทำให้ต้นเล็กเนี่ยต้นไข่เนี้ยมีหน่อไวแล้วก็ระบบรากเดินดีอ่ะมีวิธีการยังไงนะแล้วก็ไม่ให้น้องเน่านะต้นนี้ไม่เคยเน่าเลยนะมีใบชำน้ำไว้ครั้งเดียวคือฝนตกหนักๆครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตรงใกล้เง้าเขานะครับมีอะไรบ้างเป็นพิเศษนะครับไปดูกันเลยครับครับผมอันนี้ก็เราถ่ายจากมุมสูงนะจะได้เห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาหรือตรงโคนต้นนะใกล้ๆเง้านะว่ามีหนอเล็กๆนะครับโผล่มาจากต้นไข่เนี่ยนะครับมากี่หนอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะว่าเราใช้เทคนิคอะไรนะครับทำให้หนอแทงออกมาดีนะครับรากเดินดีนะครับโอเคครับลื้อกันเลยค่อยๆเขี่ยนะครับค่อยๆเขี่ยดูครับอันนี้เห็นแล้วเอ่ยเห็นแล้วไหมอันนี้หนึ่งนะครับเห็นไหมอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่ามันมีเพอร์ไลท์ด้วยสีเดียวมันจะสีเดียวกันหน่อเลยนะครับเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยใกล้เพอร์ไลท์เลยครับนี่ครับนี่หนึ่งหน่อดูเส้นละโอ้นี่ครับนี่อีกหน่อนึงนะหน่อเนี้ยจะขึ้นมาหน่อแรกเลยนะครับโหนี่ผมรู้สึกว่านี่จะแทงเป็นนี่เห็นไหมเอ่ยนี่ครับผมว่านี่น่าจะแทงเป็นไข่นะตรงเนี้ยน่าจะแทงออกเป็นไข่มาเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกทีนะแต่ผมว่าน่าจะใช่นะครับเนี่ยลักษณะน้องน่าจะเป็นเหมือนไหลไข่นะครับตรงนี้นะโอ้ผมก็เพิ่งเห็นนะพยายามอย่าลื้อบ่อยนะครับแต่ผมก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้สักทีนะครับเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้โอ้งี้หน่อกับรากมันแยกกันยากนะครับเพราะว่าต้นเล็กด้วย
นี่ครับเห็นไหมครับนี่ก็อีกหนึ่งหน่อนะโอ้ยโทษครับนี่ฮะนี่ก็อีกหนึ่งหน่อนะนี่อีกหนึ่งหน่อแล้วก็นี่รู้สึกว่าจะเป็นไหลไข่มาแล้วสมบูรณ์สุดแล้วตรงเนี้ยจะให้ดูอาจจะมองไม่เห็นนะนี่ครับฝั่งเนี้ยมันจะมีเป็นหน่ออีกเดี๋ยวจะขึ้นเป็นหน่ออีกท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมนี้ท่านผู้ชมเห็นสีน้ำตาลตรงโคนต้นไหมครับใกล้เง่านะตรงนั้นนะครับผมจะใช้เป็นเบอร์นิกเป็นเชื้อราไมโครไรซ่านะครับตรงเนี้ยเชื้อราไมโครไรซ่านะครับโรยไปที่โคนต้นเลยนะครับโรยไปที่โคนต้นให้ใกล้บริเวณรากที่สุดนะครับเราจะไม่ใช้เป็นรดน้ำนะอันนี้ผมซื้อมาเป็นสำเร็จชนิดผงนะแต่ว่าถ้าใครทำเชื้อราไมโครไรซ่าชนิดน้ำเองก็สามารถจะเป็นแบบรดได้นะตรงนี้นะครับโอ้ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับตรงนี้นะครับโอ้มีหลายไข่แล้วด้วยนะครับสมบูรณ์มากช้างตัวนี้โอเคเดี๋ยวไม่โฟกัสช้างตัวนี้นะครับผมรดน้ำนะครับประมาณ3วันนะครับ3วันต่อ1ครั้งนะครับจะฉีดยา7วันฉีดทีนะครับยาของผมก็จะมีเป็นตัวมะพร้าวเทียมนะครับที่มีเชื้อราไตโคโดมานะครับน้ำมะพร้าวเทียมที่เราทำขึ้นมานะแล้วก็จะเป็นน้ำส้มควันไม้นะครับแล้วก็จะเป็นไคโตซานนะครับผมตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยสรุปปิดท้ายคลิปกันเลยนะครับผมครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับว่าเราใช้ตัวไหนบ้างนะครับในการบำรุงช้างเชือกนี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับที่เราพูดถึงนะครับมีทั้งหมดนะหน่อน้องนะ1หน่อ2หน่อ3หน่อนะที่เห็นหลักๆนะครับแล้วก็จะมีหลายไข่ด้วยครับ1หลายเล็กๆที่ผมซูมให้คุณดูในนี้นะครับผมจะตะแคงให้ดูงี้มันก็จะมองไม่เห็นนะก็เลยทำกล้องแพนมาใกล้ๆนะครับส่วนโคนต้นนะครับที่เราบอกไปก่อนหน้านี้เราใช้เป็นตัวตรงนี้เลยนะครับนี่เราเก็บในที่มิดชิดนะครับอันนี้เราเป็นซื้อเขามานะครับเป็นตัวเชื้อรานะครับเป็นของตัวนี่ครับไมโครไรซ่านะครับอันนี้ผมซื้อมาอีกทีนึงแล้วก็รู้สึกว่าผมมันร่วงแปลงร่างมันก็จะเป็นเหมือนเชื้อราติดขยายอยู่ด้านในเนาะเราก็ต้องแพ็คในที่เก็บแบบดีๆนะครับไม่ให้โดนแสงนะครับเราก็เก็บไว้ในนี้เลยนี่ครับส่วนตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเชื้อราไมโครตัวไตโคโดมานะครับที่คุณเอาไปขยายได้ในข้าวสุกนะข้าวกึ่งสุกตรงนี้นะครับก็ใช้2ตัวนี้โรยไปที่ก้นถุงเลยนะครับตัวนี้นะป้องกันโรคนะโรคโคนเน่านะครับแล้วโรคเกี่ยวกับรากพืช นะครับตรงนี้ใช้2ตัวนี้ถ้าใครไม่ผสมน้ำก็ใช้2ตัวนี้โรยไปที่ก้นเลยนะครับผมว่าอยู่เอาอยู่เพราะว่าช้างเชือกนี้ผมเอาไว้ริมเลยครับช่วงนี้ฝนก็ตกหนักก็ไม่เป็นไรครับไม่ช้ำแค่ครั้งเดียวเองเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยเหมือนกันก็อันนี้เลยมารู้สึกว่าจะ4วันแล้วก็ยังมีความชื้นนิดหน่อยแต่จริงๆก็ต้องรดน้ำแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าใช้กระถางใส่ดีอย่างหนึ่งครับดูความชื้นได้นะครับดูความชื้นได้ดูไอระเหยของไอน้ำในกระถางได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะเป็นโดนแดดมากๆมันก็จะเป็นเขียวๆอะเหมือนตะไคร่น้ำนะแต่ว่าผมใช้เป็นเหมือนอันเนี้ยเหมือนกระติกใส่น้ำแข็งเนี้ยตรงเนี้ยมันทนดีกว่ากระถางสายที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะก็ลองเปรียบเทียบน้ำหนักดูแบบหนาก็มีนะครับแบบบางก็มีแล้วก็จะมีเป็นน้ำส้มความไม้นะครับคุณจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับไคโตซานนะครับอันนี้นะก็เป็นเหมือนสารจับใบชนิดหนึ่งใส่ก่อนนะครับใส่ก่อนที่เราจะฉีดใส่ก่อนตัวแรกเลยแล้วค่อยใส่พุงนี้ตามไปนะครับแต่ว่านี้ขาดไม่ได้นะครับผมเพิ่งทำมาเมื่อวันที่28นะครับเดือนที่แล้วเห็นไหมเอ่ยนี่คือจะเป็นน้ำมะพร้าวเทียมส่วนผสมด้านในมันจะมีเป็นอันนี้ใช้น้ำ1ลิตรนะครับ
อัตราส่วนนะครับผมจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่เข้าใจก็สอบถามมาใต้คอมเมนต์ทีนะครับผมจะใช้น้ำ1ลิตรนะครับแล้วก็เป็นน้ำตาลแดงนะครับหรือว่าน้ำตาลอ้อยนะน้ำตาลใสแดงหรือว่าน้ำตาลอ้อยที่เป็นผงๆนะที่ไปทำคาราเมลอะอันนั้นนะครับใช้3ช้อนโต๊ะก็คือ30ซีซีนั่นเองครับพูดถูกมั้ยเนี่ยถูกแล้ว3ช้อนโต๊ะนะครับใช้3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใช้ลำละเอียดนะครับหรือลำอ่อนนะครับ3ช้อนโต๊ะเหมือนกันใช้เท่ากันนะครับต่อน้ํา1ลิตรนะครับแล้วก็ผสมก่อนนะครับหรือว่าใครจะมาคนข้างในขวดนี้ก็ได้เพราะขวดมันเขย่าได้เนาะก็ผสมนะครับผสมให้เข้ากันก่อนแล้วก็ลงไปที่น้ํา1ลิตรนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับ7วันนะถึงน้ําเอามาใช้ได้นะครับมันจะเป็นตัวแล้ว7วันจะขึ้นเป็นฮิวมัสขาวๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวเหมือนสาโทนะครับของผมตอนแรกกลิ่นแรงกว่านี้มากอันนี้กลิ่นอ่อนลงมาแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นเปรี้ยวๆนะครับถ้ากลิ่นเหม็นเน่าเหม็นสาบนี่คือเป็นเชื้อราไม่ดีนะครับอันนี้กลิ่นเปรี้ยวก็ถือว่าเป็นเชื้อราดีแล้วก็ด้านบนฝาขวดอ่ะผมจะเจาะรูไว้ใช้เข็มเจาะรูไว้นะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ใช้เข็มเจาะรูก็อาจจะมาคายเกลียวฝานะหรือว่าปิดฝาแบบไม่แน่นๆครอบไว้เฉยๆก็ได้นะครับก็เพราะว่ามันเป็นขวดพลาสติกนี้มันก็จะเหมือนแบบอากาศมันจะมีแก๊สนะครับมันก็อาจจะทำให้ระเบิดได้นะครับตรงนี้ผมใช้แล้วไม่มีเอฟเฟกต์อะไรกับต้นไม้ผมเลยนะครับอัตราส่วนในการใช้นะครับของผมนะตัวนี้นะผมจะใช้อยู่ประมาณ20 cc ต่อน้ำ2ลิตรนะครับหรือว่า10 cc ต่อน้ำ1ลิตรนั่นเองนะครับก็ลองกะดูนะครับเพราะบางคนก็ใช้5 cc บางคนก็ใช้20บางคนก็ใช้30นะครับก็ลองใช้ดูกับความเหมาะสมของส่วนของคุณนะครับก็ช้างเชือกนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับก็คือว่าไม่มีผลเสียนะครับในการใช้ผมใช้ทุกต้นเลยเอาบงเอาโบใช้หมดเลยครับตัวน้ำมะพร้าวเทียมยาฉีดนี้ใช้เหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็จะฉีดพร้อมกันเลยอัตราการให้น้ำอย่างที่บอกแต่ละต้นไม่เหมือนกันนะครับส่วนเอาโบกับไฟเด็กผมจะใช้อาทิตย์ละครั้งนะครับไฟเด็กผมก็แทงหน่อขึ้นมาแล้วนะครับเจอน้ำมะพร้าวเทียมตัวนี้เข้าไปนะครับปุ๋ยเคมีผมเลิกใช้แล้วนะครับตรงนี้ไม่ใช้แล้วครับเมื่อก่อนใช้เป็นปุ๋ยเกตนะครับสูตรเสมอตอนนี้ไม่ใช้แล้วก็ยุ่งยากหน่อยนึงถ้าบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับมันก็จะมีกลิ่นหน่อยนะถ้าเป็นเกี่ยวกับน้ำหมักพวกน้ำหมักชีวภาพนะครับก็คลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับช่อง Unifinity Channel ด้วยครับขอบคุณมากนะครับผม